ครงบ้านมาก่อนแต่ละทีมเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบบ้านยังไงก็ได้ให้บ้านมีอุณหภูมิน้อยที่สุดเมื่อเราเอาไปโดนแดดเราก็จะทิ้งไปจนถึงประมาณช่วงบ่ายๆแล้วเราก็จะมาดูผลกันอีกทีถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่มีอุณหภูมิน้อยที่สุดบ้านนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะค่ะชื่อเมย์ค่ะมาจากสีส้มค่ะหนูก็ได้เรียนรู้วางแผนเกี่ยวกับการใช้เงินค่ะชอบค่ะดิฉันคิดว่ามันสนุกดีแล้วก็ทำให้เราได้มีได้สร้างมิตรภาพมากขึ้นหนูชื่อต้นว่านสีแดงค่ะหนูได้เล่นกิจกรรม She Sell Seashell by the Seashore ค่ะตอนแรกเขาจะให้เอาเงิน500คิวค่ะก็เอาไปซื้ออุปกรณ์เพื่อนำมาทำเหมือนสวิงอะค่ะแล้วเอามาตกหอยได้มากที่สุดในบางหอยมันอาจจะมีไข่มุกได้ค่ะแล้วเอามาขายเป็นเงินเพื่ออัปเกรดหรือไม่ก็สร้างสวิงอันต่อไปค่ะผมชื่อขิงยูสีเขียวครับผมเป็นคนจับหอยแล้วก็ชี้ตำแหน่งว่าที่จับหอยตรงนี้มันเสียเลยได้เรียนรู้ความสามัคคีในการเล่นครับเพราะว่าเมื่อเวลาเล่นเนี่ยต้องทำงานกันเป็นทีมไม่งั้นจะไม่สามารถจับหอยได้แล้วทีมก็จะล่มครับชอบค่ะผมคิดว่าที่บิ๊กเคทีมมีกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกมากครับแถมได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากกิจกรรมค่ะอยู่สีม่วงค่ะกิจกรรม Battlefield ค่ะเป็นกิจกรรมที่ใช้ปืนฉีดน้ำยิงเทียนของฝ่ายตรงข้ามให้ดับจะมีตำแหน่งเป็นผู้คุมเหมือนกับออกคำสั่งแล้วก็มีพวกทหารอย่างเงี้ยคอยไปยิงคนอื่นในตามฐานต่างๆตามแล้วก็จะมีเป็นวิศวกรที่คอยเอาโล่ไปป้องกันไม่ให้น้ำโดนเทียนของฝ่ายเราผมชื่อเอิร์ธครับได้เรียนรู้เรื่องว่าได้ฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้สามัคคีกันถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ยังได้ความสามัคคีตื่นเต้นมากเลยค่ะมันสนุกมากแล้วที่เปิดเพลงได้เสียงดังแล้วแบบเพลงมันดูคลึกคลื้นหรือกับเข้ากับบรรยากาศดีค่ะแสงสีเสียงตื่นเต้นมากครับเสียงก็มันมากไม่เคยเจอแบบนี้เลยในค่ายอยู่เลยครับสนุกมากๆเลยค่ะ